สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับกลับมาต่อนะครับกับเกมนะครับ Stone of Life EX นะครับเรานะครับวันนี้ก็ไปต่อตอนที่2นะครับผมก็จะไปเล่นต่อเลยนะไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะก็เล่นต่อจากเมื่อกี้แหละครับที่จริงนะครับก็ปกตินะครับเราก็สามารถนะครับจะไปเล่นดันเจียนบ่อยๆได้นะถ้าเล่นบ่อยๆพวกเราเก็บของบ่อยๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราลองไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปเก็บของรอบนึงนะแล้ววันนี้ผมจะไปดันต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามี SP แล้วครับ SP คือคล้ายๆแบบป้องกันนิดหนึ่งนะครับป้องกันการโจมตีนะครับประมาณว่าบล็อกอะนั่นแหละนะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังมีรูนนะครับรูนเราก็มีนะครับรูนนี่เป็นรูนที่เอาไว้เพิ่มนะครับหุยรูนดูดพลังโหดีมากเลยผมจะมาใส่อาวุธนะครับดูดพลังนะครับโกนี่คือเอาไว้เพิ่มเงินนะครับแล้วก็เอิร์ธนะครับเพิ่มดาเมจนะครับโหได้รูนดูดพลังมาอันนะครับดีมากดูก็คือตีทีนึงได้เทียร์4อันนี้ตีทีนึงได้เทียร์7ไปลุยครับไปลุยดันเจี้ยนสักรอบนะครับว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับปกติดันเจี้ยนที่เราเพิ่งฆ่าไปมันจะยากกว่าตอนที่เราเข้าแรกๆประมาณนิดนึงนะครับนิดนึงนะก็จะมีเวลานะครับกำหนดเวลานะครับมีซับมิชชั่นนะครับคือทำอะไรสักอย่างนะซับมิชชั่นนะครับประมาณนั้นก็มีซับมิชชั่นนะถ้าเราฆ่าแล้วก็ถ้าเราฆ่าตัวเยอะเราจะได้จำนวนเยอะนั่นเองฆ่าอัดกำแพงมีอะไรนะครับไปเรื่อยๆนะของเรานะครับแน่นอนเลยคือความหมายของเราคือไอหีบนี่แหละนะครับ SP SP แปลว่าอะไรวะ Spiritual Point เหรอช่างมันเถอะนะครับเราตีก็คือ ISP นี่มันจะช่วยเรากันศัตรูการโจมตีศัตรูนะครับผมต้องไปทำลายรูปปั้นตรงนั้นนะครับเป็นซับมิชชั่นนะเราอีกสักหน่อยนะลองดูจะแรงไหมหัวแรงเว้ยใช่ครับดอก90กว่านะตีตรงนี้นะครับรูปปั้นนะขยับนะทำไง SP ถึงขึ้นไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็คือเราไม่ได้ตีมันถึงจะขึ้นนะถ้าเราตอนเราตีมันจะมีขึ้นนั่นเองน่าจะเป็นอย่างไรปกติเกมจะเป็นอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวอาบอีกแล้วดูกันต่อนะครับไม่มีอะไรมากนะตอนนี้นะครับเก็บเวลเก็บเวลไปนะครับแล้วก็หัวตีแล้วเดี๋ยวตายนะสองสามดอกครับอย่างนี้แรงดีนะดีมากเลยครับวันนี้ทำตายแล้วครับตีแรงมากนะช่วงนี้นะดูตีดอกเท่าไหร่การบังคับทิศทางแรกๆจะบังคับยากหน่อยนะเพราะเราไม่ชินหลังๆมาค่อยชินนิดนึงนะประมาณนั้นแหละนะโอ้ขี้บ่อยมากนะเราเล่นสายขี้เหรอผมอัพแค่ 2% เองมันตีบ่อยขนาดนี้ดูความบ่อยของมันนะครับเฮ้ยหน้ามาแล้วบัฟครับท่านไม้ตายครับสวะนะครับตายนะแบบเดียวนะอย่าลดเร็วศัตรูครับมี HP Regen นะครับบัฟเล่นบัฟครับสายบัฟอยู่แล้วครับโอ้ยศัตรูมี2ตัวหัวหน้า2ตัวละแก2ตัวละแกฟันสิครับฟันสิครับพี่ของเยอะๆเลยจบแล้วนะครับร้านนี้ไม่มีอะไรมากนะสองค่อยถูกจางแล้ว10,000ได้กี่ดาว3ดาวเยี่ยมมากนะครับ3ดาวก็ได้ของกันไปนะครับ15,000เลยเนี่ยโหได้ของอีกนะครับมูฟใส่เข้าไปนะครับหนังสือเวทเนี่ยปกติจะขายได้เยอะมากนะครับราคาแพงนั่นเองนะครับโอเคนะไปดูกันนะครับเมื่อกี้ได้ของอะไรมาสกิลผม8แล้วนะครับใส่อะไรดีวะลบนะครับ 1% ปึ๊บ 4% เลยขั้นเดียวนะครับโหลบ 4% ยังว่าได้มาอีก2ใส่อะไรดีใส่ Dagger Training สักหน่อยใส่ Dagger Training เราใส่มีดนะ Combo Attackคอ
โอ้โบออฟแองเกิลนะครับคิเพิ่มนะครับถ้าเราพลังลดลงมากกว่า 40% ครับมีด้วยโอเคนะค่อยว่ากันนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเข้าไปดูของกันครับเรานะหมวกมีอะไรไหมดาบไหมเนี่ยสตาร์ฟนะไม่เอานะโลไม่เอานะใช้มีดอย่างเดียวเราอันนี้ดีกว่านิดนึงรองเท้านี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับสีม่วงในช่วงนี้นะครับ Max SP เราได้ SP เพิ่มจากตรงนี้นี่เองไอ้รองเท้านี้นะครับเข้าใจแล้วโอ้โหได้เงินเพิ่มมีเงินเพิ่มครับท่านมีโอกาสได้เงินเพิ่มนะครับ Extra Go 24 นี้ด้วยสร้อยไม่มีอะไรใหม่นะโอเคนะครับนี้เป็นไลฟ์ไฟเออร์บอทมีแล้วนะครับอาร์เมอร์นี้ไม่รู้แล้วว่า Identify นะต้องไปหา Identify Stone มานะก็เราจะรู้ว่าอาร์เมอร์เป็นอาร์เมอร์พิเศษยังไงนะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับขายให้หมดนะครับสตาร์ฟนี่ไม่ใช้นะครับใช้มีดอย่างเดียวนะครับอาวุธเราคือมีดนั่นเองนะครับดูหนังสือขายได้300กว่านะแพงมากนะรองเท้าได้รองเท้าดีแล้วนะครับเราโลไม่เอานะเหลือไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยว8นะครับเดี๋ยวเลเวล10พวกเราจะใส่มีดเป็นเซตได้แล้วนะครับเราไปทางเหนือต่อนะครับเรานะครับทางเหนือเป็นทางที่มอนิก้าบอกว่านะครับจะเป็นปราสาทปราหักพังต่อไปนะครับนั่นเองนะลุยกันต่อนะครับตรงไหนวะเจอละนะครับตรงนี้แหละนะครับมานะปูชันมาหนึ่งลุยนะครับเรา power attack ที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือท่าไม้ตายเองติดว่าจริงมันชอบติดไอ้นี่นะครับศัตรูก็ติดเหมือนกันนะไม่เราติดอย่างเดียวศัตรูก็ติดอาบแล้วครับท่านเฮ้ยมีดไล่ศัตรูมาจะยึดขนาดไหนกันตายเวทหัวนะครับเรา HP รีคัฟเวอรี่นะครับหัวนะครับ HP เราเพิ่มได้ตลอดเวลารีคัฟเวอร์ชนิดนะผมยังไม่ได้ใส่ไลท์สติลนะผมยังเห็นอาวุธไม่ค่อยเทพเท่าไหร่ครับมันจะมีอาวุธที่เทพกว่านี้นะครับเราไม่คิดมากตอนนี้เราไม่ลำบากเมื่อไหร่จะว่ากันครับลำบากผมจะใส่เพชรเพิ่มนะครับถ้าใส่เพชรนี่เพิ่มพลังโจมตีเยอะมากนะผมจะบอกให้นะครับตีไม่โดนมันนะครับโอเคนะไปต่อโอ้ยกดผิดอีกแล้วย้ายได้ไหมเนี่ยช่างมันเถอะนะครับเราดูต่อนะครับเรามีอะไรมากนะครับถ้าเราผ่านดันก่อนได้ก็น่าจะสู้ได้แล้วปกตินะส่วนใหญ่ดาเมจอะไรมันจะขึ้นอยู่กับของเยอะมากเลยนะพวกสแต็กเราไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะประมาณนั้นแหละนะเท่าที่ผมเล่นมาดูนะรู้สึกนะก็คือเก่งไม่เก่งอยู่ที่ของตายแล้วนะครับเราศัตรูมีป้อมด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะศัตรูมีป้อมนะครับ Tower Defense นั่นเองครับไม่รู้ป้อมมันยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าผมรู้สึกตีอย่างเดียวกลัวไหมถามผมไหมมากลัวไหมไม่กลัวนะครับลุยอย่างเดียวนะหน้าเงินมาตีเบาๆนะเราใส่ไม่ได้สิไปต่อครับเราเห็ดไม้พวกไห่ทั้งหลายนะฝังทางหัวหน้านะครับเจอแล้วครับอัชเรย์อัพดิสฟิลลิ่งครับเฮ้ยความรู้สึกนี้ครับ it's just like when I destroy the fragment of stone ครับความรู้สึกนี้มันเหมือนนะครับมันเหมือนตอนที่เราครับทำลายหินแห่งชีวิตนั่นเองครับThere must be a spirit this way นะครับมันต้องมีวิญญาณอยู่ตรงนี้แน่เลยนะครับนี่เจอแล้วนะครับเอามาสู้เป็นวิญญาณครับน้องมันเป็นวิญ
ือยานไฟนะครับเราต้องใช้น้ำแข็งอัดมันขุดออกมาหน่อยสบายสบายเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับไม่ไปอยู่ครับพี่ยังคงตามตามโอเคครับพี่โอเคครับพี่รีเจนรีเจนฟันฟันฟันมันความอยากอะไรวะฟันครับฟันฟันตายขาที่นะครับโอเคนะครับก็สปิริตซาลาแมนเดอร์นะก็กลับมาแล้วนะครับเข้าประตูประตูแห่งวิญญาณนะครับกับเข้าร่างเราเรียบร้อยแล้วเกิดเอาสปิริตส์ of the fallings between two worlds is this because I destroy the fragment spirit salamander บอกว่าสปิริตวิญญาณ salamander นะเป็นตัวที่จริงเมื่อกี้ก็สู้เราแหละนะครับแต่ว่าพอตายไปแล้วคืนเข้าเกตนะครับแล้วเข้าตัวเราเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับครับแล้วมันก็บอกว่าทำยังไงนะครับถึงจะหยุดได้นะครับอันนี้ก็คือต้องไปเก็บเอาไปเก็บสปิริตให้ครบทุก3ตัวที่แตกออกมานะครับแล้วมันจะอยู่ในร่างเราตลอดครับประมาณนั้นแหละนะครับก็คือได้มาเลยนะครับได้สปิริตมาเป็นลูกน้องเลยทันทีนะครับผู้ใช้อะไรได้นะผมไม่รู้นะเอ้ยทำไมรีบไปยังไม่ได้เอาของเลยบ้าจริงมันมีหีบอยู่ข้างบนนะครับอุ๊ยบ้าจริงโอ้ยไม่เป็นไรนะครับเราโมนิก้านะครับ you did it นะครับคุณทำได้since you has the spirit gate inside you I know you will succeed นะครับเหมือนว่าฉันแน่ใจอยู่แล้วแหละว่าคุณต้องสำเร็จแน่นอนนะครับActually I mean okay I can summon the spirit now well ครับเราสามารถที่จะเรียกวิญญาณได้หรือเปล่านะครับเรียกวิญญาณเมื่อกี้ที่เราเก็บมานะครับโมนิก้าเลยบอกว่า well you just took the first step so don't be cocky yet นะครับ the necrosis should have stronger power than you by now นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเหลิงไปนะครับเนโคซิสตอนนี้มันยังเก่งกว่าคุณอยู่เยอะนะ and who are these necrosis anyway แล้วใครล่ะมันคือไอ้พวกเนโคซิสพวกเนี้ยนะครับ just keep in mind that they are your enemy นะครับก็คิดไว้ว่าศัตรูมันเป็นศัตรูแล้วกันนะครับ the one who kill your fellow men นะครับ and with the power of spirit นะครับ you are the only one who can stop them นะครับก็แล้วเธอคนเดียวแหละนะครับที่มีพลังแห่งวิญญาณนะครับคุณเป็นคนเดียวที่สามารถจะหยุดพวกมันได้นะครับGo and ask go and seek set the นะครับ set the นะครับ the sage นะครับ if you wish to know more about them นะ he is the chief of the village of Herb Hill นะครับก็ ไปหา set นะครับ set ก็คือคน the sage นะครับก็คือผู้ปราชญ์นักปราชญ์เสกนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะครับนั่นเองนะครับเราได้ของมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกรอบไปตีนะครับเมื่อกี้ลืมเอาของบ้าจริงๆหรือเอาหีบของนะครับ แต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับหีบของมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากขนาดนั้นนะพอมีพอกินนะครับเฮ้ย at the small town of Herb Hills ครับ live in peace under the white set นะครับbut the necrosis นะ has stayed there will hand even to this small town นะ vicious bandit นะ kidnap and plunder นะครับ suspicious alchemist went on with dangerous experiment นะครับ not even set can do anything about this matter and the town become ก็คือตอนนี้เมืองของเซตนะตรงนี้นะเพิร์ฟฮิลล์ครับเป็นเมืองที่ไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่ละครับเพราะว่านะครับเราอยู่ไหนเซฟก่อนครับเพราะว่านะครับเราต้องไปหาตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าเราไม่ไปนะครับผมไปหาตีดันแป๊บนึงนะเพราะว่านะครับศัตรูนะครับศัตรูมันนะครับศัตรูไอเนโคซิสนะครับมันมีแผนชั่วนะครับมานะครับแถวๆนี้นั่นเองนะครับทำให้นะครับเรานะครับทำให้เซตนะครับไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคดักเกอร์เทรนนิ่ง 7% โอเคขณะผมจะเอาคอมบูผมจะเอาคอมบูนะครับดูของก่อนนะครับได้แล้วนะครับมีดสีแดงนั่นเองนะครับคิ2แอดดาเมจ2นะครับมีรูด้วยอันนี้คิแอดดาเมจ2เหมือนกันไม่ค่อยดีอันนี้น่าจะดีกว่าอันนี้บวกเดมิฮิวแมนว่ะโหเอานี้เลยอันนี้ก็บวกเดมิฮิวแมนเหมือนกัน2อันนี้บวกเดมิฮิวแมนหมดเลยฮิวแมนนี่โหหลายเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอันนี้ครูอยากใส่อะแต่ว่าแหวนนี้ไม่ใส่โอ้โหไม่มีอะไรเลยใส่ได้แค่นี้
เพชรยังใส่ไม่ได้นะตอนนี้นะโอเคไปขายกันครับไปตีกันนะแป๊บเดียวนะครับเราตีเฮดิมฮิวแมนแรงอีกแล้วนะครับตอนนี้แรงมากนะเพราะดักมีทั้ง2อันของเราเพิ่มบวกใส่เฮดิมฮิวแมนนะต้านตีดอก100กว่าบ้าจริงแรงมากอีคิบ้าจริงว่าอะไรตีแป๊บเดียวแล้วนะครับอัพเร็วด้วยนะครับดูนะมากนะหรือเอาของอะนะหรือเอาหีบหลายจริงแก่ได้โพชั่นมาเต็มนะครับเราไม่ต้องกลัวมากนะของไม่หายด้วยนะครับถ้าเราปล่อยไว้บนพื้นน้ำจะหายนะครับก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะใครที่เล่นเกมนี้นะครับหมดต้องตีรูปปั้นนะครับสำหรับซับมิชชั่นด่านนี้นะครับไปตีครับไปไปตัวเราไปเอามาหมวกเทพนะครับหมวกเทพเฮ้ยเอาเลเวลนะไม่อะไรนะเลเวลได้เยอะนะไม่เอาเลเวลอีกแล้วนะเร็วมากปึ๊บเก็บตังค์ปึ๊บต่อหัวขี่200กว่าจริงๆอย่างแรงนะครับติดกระโหลกติดหัวกระโหลกติดหัวหน้าก็ตัวเดิมแหละนะครับหัวหน้ามันจะอยู่ตรงหีบที่ผมต้องเอาเบลหีบตรงนี้ไงผมลืมเอาเนี่ยมันจะมีทางเดินเบลหีบอะไรวะเนี่ยโอ้หลบได้ไหมเออฟาดแรงวะฟาดแรงแท้เหล้าดีเจนถ้าไม่ตายชัวเอาวะสู้ไปสู้ปั๊มเลือดสู้ว่ะโอ้โหเกือบตายว่าจริงโหเกือบตายนะครับอย่างแรงนะครับศัตรูโอ้โหได้ของเยอะมากนะครับโอเคนะครับของเยอะแบบนี้ค่อยคุ้มหน่อยนะครับโอเคนะไปดูของกันครับเราอาวุธได้แต่ขออาวุธไร้สาระมากนะดูของอย่างอื่นนะครับแหวนเฮ้ยไม่มีอะไรใส่ได้เลยถุงมือเทพนะครับสปิริตไทม์วินเทรนนิ่งโอ้เกาะก็เทพหมวกล่ะโอ้หมวกเทพเหมือนกันเอาหมวกนี้ดีกว่านะครับหมวกนี้มีช่อง2อันนะเดี๋ยวไปใส่กับของนะครับใส่ของในช่องอันรีคิปแป๊บนะครับใส่ของอะไรดีเรามาทำอันนี้ก่อนละกันก็ได้นะครับเราจะสามารถใช้นะครับนี้แปลงเป็นขั้น8ได้นะคือใช้3อันนะแปลงเป็นขั้นต่อไปนะครับเราก็มีธาตุหลายๆธาตุนะเมื่อกี้ผมจะใส่หมวกใช่ไหมใส่หมวกผมใส่อะไรดีรีเจนปะใส่หมวกนะครับไปใส่รูนกันนะครับอ่ะรูนอะไรดีใส่หมวกดิเจนครับต้องกด2ครั้งนะเพื่อจะขึ้นนะครับประมาณนี้แหละนะครับรีเจน1ก็ยังดีนะครับคอมบายไปประมาณนี้แหละนะครับเราก็ไปใส่ของได้นี่คือรีเจน1แล้วนะครับมีรีเจนที่ HP Recovery นะครับอย่างน้อย1นะครับ1ก็ยังดีนะมันก็ยังรีเจนไปเรื่อยๆนะดีกว่ามารอไอของเรานะครับอันนี้สกิลพอยต์เรามี10แล้วอย่างเยอะถ้าเราอัพตรงนี้เป็น1โหเพิ่มเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าใช้ MP เยอะขึ้นนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไปดูสกิลผมนะครับได้มา5คอมโบแอทแทคไป1ซะโอเคนะครับคอมโบแอทแทคตีถึง10มันจะเพิ่ม HP ประมาณนี้นะอันนี้คือดูดันนะครับเจียนที่เราเข้านะครับนั่นเองนะครับ
เคครับดูกันต่อครับก็ประมาณนี้แหละครับในเฮิร์ฟฮิลนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เราก็มีเก็บของได้นะเป็นหีบของเราเก็บของได้นะเราจะเก็บอะไรก็เก็บนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีของอีก2อันว่ะหนังสือนะครับสโตนนะบอทนะครับได้แล้วนะครับไลท์นิ่งบอทคุยครบแล้วนะแบบนี้นะครับก็ของที่เราไปต้องไปขายก็ไปขายได้นะครับที่เราสามารถซื้อพวกโล่ตรงนี้คือโซโล่นะครับแต่เราไม่ซื้อเราไม่ใช้ก็ดีเหมือนกันว่ะจริงแต่ไม่ดีเท่าของที่เราเก็บมานะเฮ้ยไปหาเซตละอันนี้ค่อยคุยนับเซตค่อยคุยนับเซตนะโอเคนะครับตรงนี้เป็นหนังสือเวทนะครับนี่สำคัญมากนะหนังสือพวกนี้นะครับสีส้มจะเป็นสายกับดักครับสีฟ้าเป็นสายบัฟนั่นเองนะครับผมจะเอาไอออนสกรีนพวกนี้นะเพื่อความถึกนะครับแล้วไปบู๊กับมันนะครับแต่ผมยังไม่เคยซื้อเลยเหมือนกันนะจริงนี่ขายเท่าไหร่250เองแล้วนะครับมาขายหมดเลยแค่นี้แหละนะครับโอเคนะนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละเอาเข้าไปไหนไปหาเซตครับเอาเซตคุยกับเซตสักหน่อยนะครับเซตศพนี่คือแบบร้องไห้นะศพเนี่ยนะริกกี้ไม่ใช่เซตดีกว่าริกกี้นะครับอายุเทียร์ทูซีมาสเตอร์เซตนะครับ I'm afraid you cannot meet him now นะครับไม่อยู่นะตอนนี้เซตไม่อยู่นะริกกี้บอกนะครับ A child that he is looking after was missing นะครับคนที่เซตดูอยู่ดูแลอยู่นะครับตอนนี้นะที่เป็นเด็กนะครับหายตัวไปนะก็คือโดนลักพาตัวนั่นแหละน่าจะนะครับ And ever since he went looking for him at Ravenwood นะครับต้องไป Ravenwood นะครับเซตหนีตามคนที่ลักพาตัวเด็กไป Ravenwood นะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินอีกเลยนะครับ Is he lost? Why hasn't anyone go look for him นะครับทำไมไม่มีใครไปค้นหาตัวเซตล่ะมันเลยบอกว่าริกกี้เลยบอกว่าเขาไม่หลงทางหรอกนะครับแต่ว่าน่าจะถูกจับโดยพวกแบนดิตนะแบนดิตก็คือแบบโจรป่านะครับประมาณนั้น The number of bandit increased recently sob master นะครับก็คือจำนวนนะครับของไอ้พวกโจรพวกนี้นะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้นะครับร้องไห้นะครับไม่น่าเลยมาสเตอร์นะครับคุณครูนะอาจารย์ของฉันDid you say he was last seen at around Ravenwood นะครับคุณพูดใช่ไหมว่าอยู่แถวราเวนบูดประมาณนะครับเราเลยต้องไปลุยราเวนบูดนะครับเรานะครับนั่นเองครับนั่นคือเควสต่อไปของเรานะครับผมจะไปตีราเวนบูดสักรอบหนึ่งค่อยไปต่อนะดูของก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมต้องหา identify stone ให้ได้นะครับนี่คืออาวุธนะครับวันนี้3กูเลยเว้ยแต่ของที่ซื้อพวกนี้มันไม่มีนั่นนะครับมันไม่มีมันไม่เป็นพวกขั้นเทพไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่กว่า MP ผมจะเพิ่มนะทีนี้ได้ของด้วยสำหรับทางสไปร์ลาเวนวูดนะก่อนที่จะถึงนะมันก็มีเนี่ยนี้ไม่รู้อะไรเป็นบุหรือเปล่านะลืมละเนี่ยครับมันก็มีดันเจี้ยนอยู่2อันนะครับเราก็สามารถไปเก็บของก่อนได้นะครับซึ่งผมก็จะต้องไปเก็บแหละนะถ้าไม่เก็บก็คงสู้ไม่ได้นะครับเพราะศัตรูในนี้โคตรเก่งแล้วนะที่จริงนะครับตอนนี้นะถ้าเข้าไปนี่คือศัตรูเก่งแล้วนะครับไปดูนะครับเรานะครับ Destroy the Curse Base นะครับทำลายนะครับดาบต้องคำสาปนั่นเองนะครับเนี่ยศัตรูข้างในคือคำสาปหมดลุกพลังมันดิโอ้สู้ได้มั้ยผมสู้ไม่ได้คิดดูนะผมสู้ไม่ได้เลยอ่ะดูดิต้องใช้ของมากหลังแล้วมันไม่ได้เป็นเดมิฮิวแมนไงบ้าจริงๆดูฟันมันไม่เข้าเลยนะครับโอเคนะผมคิดว่าผมสู้ไม่ได้หรอกทำไงดีวะไปตายอ่ะดูสิสู้มันได้ไหมเนี่ยผมสู้ศัตรูแถวนี้ไม่ได้พละเพราะผมน้อยเกินนะหนึ่งผมรู้ว่าเข้าบ้าจริงจริงนี่ค้ากว่าตีหัวหน้าอีกแล้วเนี่ยควิดนะครับโห
โหศัตรูมันเก่งมากนะครับสู้ไม่ได้นะครับดูพลังผมดีล่อแร่แปลว่านะครับด่านนี้นะครับคงต้องขอไปเก็บเลเวลซะก่อนนะครับสักเลเวล15นะค่อยมาเจอกันนะถ้า15เก็บของเก็บของนะครับโอเคนะตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะตีแล้วได้ของนะครับถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ผมทำอะไรวะทำไมผมตีแล้วตกนะครับเพชรตกนะเพชรเลเวล5ตกนะครับเลเวล5นี่ถือว่าสุดยอดมากนะเพชรนะขั้นนึงเลยนะครับเลเวล5ตก3อันนะครับ MP HP โลโก้นะก็ดีอะไรอยากได้ดาเมจนะถ้าเป็นธาตุมันจะดาเมจนะครับโอเคนะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาตีเก็บของนะสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเก็บเลเวลนะไม่งั้นเราสู้ได้นะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับกับ Stone of Life นะครับ EX นะบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ